จุ่มนี่ไงจุ่มแล้วนี่ไงจุ่มแล้วอันนี้มันแข็งลอยผักตบลอยน้ำข้างในเหมือนสกุชี่อ่ะต้องจับดูตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนฟองน้ำมันนิ่มๆนะมันเป็นเส้นแบบเยอะๆสีขาวๆมันมีรูเยอะรูเหมือนฟองน้ำเลยเชื่อมันมีแบบอันนี้รูเยอะๆเห็นไหมมันแข็งแข็งลองนี้ดูไหมเอาได้มันคล้ายๆตับแตงกวาไม่มีรูรูเล็กๆเหมือนฟองน้ำได้ผักตบชวามันช่วยให้ลอยน้ำหรือเปล่าเนี่ยมันมีรูเหมือนกันเลยอ่ะรูเยอะเหมือนกันเลยอันนี้ลอยมันมีฟองกลมๆพุ่งออกมาข้างบนเนี่ยมันจมแต่ว่ามันไม่ได้จมลึกมันไม่ค่อยจมมันก็มีอยู่นะอะไรหักตกปะน้ำพอบีบน้ำออกมันก็จะลอยเหมือนเดิมเชียวน้ำเข้าฟองน้ำเลยจมหักตกมันก็มีอยู่เม็ดฟองอากาศผักตบชวามีอากาศแอบอยู่ข้างในก็เลยลอยน้ำได้สบายเลยสุดยอดหน้างานเลี้ยงสุดหรูของคุณผักแหมสนุกกันใหญ่เลย แล้วก็ยังมีพี่ผักตบชวาที่ขยันโอ้โหนั่นคุณหนูแครอทผู้สง่างามนี่นะเอาดันสุ่มสามสง่านพวกผักอยากลงไปช่วยแต่ว่าไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยได้เวลาฮีโร่แล้วเอาโถพี่ผักตบชวาจะรอดมั้ยเนี่ยผักตบชวามีพลังอากาศเยอะเลยลอยน้ำได้ลุยเลยเพ่แล้วพี่ผักทั้งสอง
ก็ตกหลุมรักกันโอ้เธอหวานเจี๊ยบมันใหญ่เกินละมันใหญ่เกินละอย่าหลุดเพื่อนๆมีผักตบชวากินได้เอามาทำของเล่นได้ด้วยบ้านเพื่อนๆล่ะมีอะไรสนุกบ้างนะอยากไปเที่ยวบ้านเพื่อนบ้างจังเช้ามาเจอกันนะเชื่อถือว่าสนุกแน่ๆเลย